กลับมาดูประเด็นเศรษฐกิจในประเทศไทยกันบ้างค่ะกนง.มีมติเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 นะคะสู่ระดับร้อยละ 1.5 สายสำคัญมองภาพรวมของทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะได้รับแรงส่งจากการเปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแน่นอนส่งผลต่อทั้งขาของการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนแต่ยังคงต้องจับตามองสำหรับภาคการส่งออกก็มีแนวโน้มชะลอตัวลงค่ะโดยคุณปิติดิษยทัศน์ค่ะท่านเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินเปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีจากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.5 ต่อปีโดยให้มีผลทันทีค่ะมุมมองค่ะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องโดยการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจะได้รับแรงส่งสำคัญต่อเนื่องจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนขณะที่การส่งออกสินค้าชะลอตัวในปีนี้แต่ว่าก็กลับมาขยายตัวได้ดีขึ้นในปี2567ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มลดลงแต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงทรงตัวในระดับสูงค่ะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคณะกรรมการเห็นควรนะคะว่าทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมไปถึงเงินเฟ้อจึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีในการประชุมในครั้งนี้โดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวเร็วขึ้นตามการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการจ้างงานและการกระจายรายได้ของลูกจ้างในภาคบริการและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีจำนวนมากยังเป็นแรงส่งต่อเนื่องค่ะไปยังภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงการบริโภคขณะที่การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มชะลอตัวลงแต่ก็จะฟื้นตัวได้ในปี2567ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะผ่านจุดต่ำสุดในปี2566ก่อนจะปรับตัวดีขึ้นในปีหน้าโดยคณะกรรมการประเมินนะคะว่าเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงด้านต่ำลดลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจหลักรวมถึงจีนที่ปรับตัวดีขึ้นโดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีความเสี่ยงที่จะอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาดการจากการส่งผ่านต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการเผชิญกับภาวะต้นทุนสูงต่อเนื่องอีกทั้งการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวก็จะส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์นั้นเพิ่มขึ้นจึงต้องติดตามความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ